โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Digimon Gate ก็ผมว่าหลายๆคนตรงจุดๆนี้น่าจะมีคำถามผุดขึ้นมาในหัวว่า Digimon Gate มันคืออะไรอย่าบอกนะว่าเป็น What If คล้ายๆกับ Dragon Ball วางใจได้ฮะมันไม่ใช่ What If แต่ว่ามันคือเรื่องราวที่ผมแต่งขึ้นมาแทบจะทั้งดุ้นเลยหรือจะสรุปง่ายๆเลยก็คือเป็นโปรเจกต์ Digimon ที่ผมแต่งขึ้นมาตามจินตนาการของตัวเองถ้าหากว่าทุกคนฟังแล้วมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างแล้วผมก็จะดูผลตอบรับจากพาร์ทนี้ก่อนเลยว่าควรจะไปต่อหรือว่าควรจะพอแค่นี้โอเคงั้นเราลองไปฟังกันเลยแล้วกันว่าเรื่องราวของ Digimon Gate เนี่ยมันจะเป็นยังไงในปีค.ศ.2300นะฮะโลกเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างมากวิทยาการเนี่ยคือก้าวล้ำสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไฮเทคกันหมดละแต่มนุษย์ยังเกิดความละโมบมากกว่านั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี1999ที่เด็กที่ถูกเลือกทั้ง8คนถูกส่งไปต่อสู้กับดาร์คมาสเตอร์ที่ดิจิตอลเวิลด์หรือว่าเหตุการณ์นี้ก็คือพวกไทจินั่นแหละฮะและทีนี้ได้มีโปรแกรมเมอร์ที่เก่งกาจที่สุดในศตวรรษที่23คิดที่จะเปิดประตูที่ปิดไปนานแล้วหรือก็คือง่ายๆประตูไปยังโลกดิจิตอลเวิลด์นั่นเองนะฮะเพราะว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปมากเพียงใดแต่ว่าทรัพยากรบนโลกมันก็ถูกใช้จนแทบไม่เหลือทางออกของโปรแกรมเมอร์คนนี้ก็คือการไปยังดิจิตอลเวิลด์เพื่อแสวงหาทรัพยากรใหม่หรือว่าจะต้องหาที่อยู่ใหม่ให้กับมนุษย์นั่นเองแนวคิดนี้เรียกได้ว่าน่าสนใจมากจนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็คือให้ทุนการวิจัยไปอย่างมากมายหลังจากใช้เวลาอยู่หลายปีปีค.ศ. 2312โปรแกรมเมอร์คนนั้นก็ทำสำเร็จจนได้สามารถที่จะสร้างเกตหรือว่าประตูที่สามารถเดินทางไปยังดิจิตอลเวิลด์แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดกลับเกิดขึ้นเหล่าดิจิมอนที่อยู่อีกฝั่งของประตูนะฮะได้ออกมาอารวาสแล้วก็เข็นฆ่าผู้คนในอีกฝั่งของโลกมนุษย์อารยธรรมของมนุษย์ก็เลยล่มสลายด้วยเวลาเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นมนุษย์ที่เหลือรอดนะฮะยังคงหลบซ่อนอยู่ด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งปีค.ศ. 2320หรือว่า8ปีให้หลังจากเปิดประตูสู่โลกดิจิตอลเวิลด์มนุษย์บางส่วนสามารถสื่อใจกับดิจิมอนและนำมาเป็นอาวุธในการต่อสู้กับดิจิมอนด้วยกันได้คนจำพวกนี้จะถูกขนานนามว่าเทเมอร์ซึ่งเป็นความหวังสุดท้ายของมนุษย์พวกเขาถูกกล่าวว่าเหมือนกับเป็นผู้กล้าออกช่วยเหลือคนที่เหลือรอดบ้างก็รวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้านเล็กๆหรือว่าออกเดินทางกันเป็นกลุ่มล่อนเล่ไปเรื่อยๆแต่เพราะว่าเทมเมอร์นั้นยังมีน้อยทำให้ยังไม่มีอำนาจมากพอที่จะสามารถกู้โลกกลับมาให้อยู่ในสภาพเดิมได้จนกระทั่งเข้าสู่ปีค.ศ. 2344หรือก็คือปัจจุบันในเนื้อเรื่องนะฮะเป็นวันหนึ่งที่ท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยตึกร้างและก็ซากปรักหักพังมากมายจากอารยธรรมก่อนหน้าเด็ก2คนชายหญิงกำลังออกตระเวนหาของกินกันอยู่ตรงนี้เราเช็คดูหมดแล้วแฮะฉันว่าเราน่าจะต้องไปลองตรวจดูที่จุดดีเด็กหนุ่มที่พูดขึ้นมาชื่อว่าโฟลอายุ12ใส่เสื้อกล้ามสีขาวขาดๆกางเกงนักเรียนสีกากีรองเท้าแตะสีน้ำเงินถือแผนที่ที่เหมือนว่าจะเคยเป็นจังหวัดศรีสะเกษก่อนอารยธรรมล่มสลายแย่ละสิถ้าวันนี้เราไม่ได้อะไรกลับไปคุณอาไมตรีจะต้องโมโหแน่ๆเลยเด็กสาวรุ่นเดียวกันที่พูดขึ้นมาชื่อว่าเนตเธอใส่เสื้อแขนสั้นสีเหลืองที่มีรอยขาดลุ่งลิ่งกางเกงยีนยาวถึงหัวเข่าและรองเท้าผ้าใบสีขาวถุงเท้าสีชมพูพกกระเป๋าเป้เก่าๆสีดำที่ดูเหมือนว่าจะมีของใช้มากมายในนั้นเฮ้อช่วยไม่ได้แล้วนะเราจะเสี่ยงไปที่ไหนไกลๆไม่ได้พวกดิจิมอนมันเพ่นพ่านเต็มไปหมดเมื่อวันก่อนถ้าไม่ใช่เพราะว่าอาไมตรีแล้วก็ป่านี้พวกเราคงจะโดนกินกันไปหมดแล้วโฟลกล่าวพร้อมสายหน้าด้วยความเบื่อหน่ายแต่ทุกคนกำลังรออาหารนะเราจะกลับไปทั้งแบบนี้ไม่ได้เนตรกล่าวถ้างั้นแล้วก็เราลองไปดูที่จุด E เป็นยังไงที่นั่นยังไม่มีใครในกลุ่มเราเคยไปสำรวจอาจจะพอมีลุ้นบ้างก็ได้โฟลกล่าวขึ้นมานายจะบ้าเหรอถ้าหากที่นั่นมีดิจิมอนจะทำยังไงล่ะเนตรกล่าวค้านไม่เป็นไรหรอกนะถ้าระวังตัวแล้วก็พวกมันไม่เห็นแน่โฟลพูดมาอย่างร่าเริงก่อนจะออกวิ่งไปที่จุด E ที่ว่านั่นก็เลยทำให้เนตรต้องตามไปแบบไม่เต็มใจนักจุด E ที่โฟลกล่าวไว้ในแผนที่ที่นั่นเคยเป็นห้างสรรพสินค้าเก่าชื่อดังแม้ว่าจะร้างไปนานแล้วแต่อาหารกระป๋องก็ยังคงเหลืออยู่บ้างวู้ฮู้แจ็คพอตของแท้ทุกคนจะต้องดีใจมากแน่ๆเลยโฟลพูดไปพลางแล้วก็หยิบอาหารกระป๋องใส่กระเป๋าของเนตไปพลางดีจริงๆแบบนี้น่าจะอยู่ได้อีกเป็นสัปดาห์แล้วเราค่อยกลับมาเอาที่เหลือภายหลังก็ได้แต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังดีใจนะโฟลกลับได้ยินเสียงจากนอกตึกที่พวกเขาอยู่จึงรีบส่งสัญญาณมือให้เนตรเงียบๆไว้
เนตรพยักหน้าตอบและรีบหาที่หลบทันทีโฟโรเห็นโกบูลิมอน3ตัวเดินเข้ามาในห้างพวกมันเหมือนกำลังตามหาอะไรบางอย่างเจอพวกมนุษย์บ้างไหมมีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังออกมาจากนอกห้างไม่เจอเลยครับท่านโอกามอนแถวนี้ไม่น่าจะมีมนุษย์อาศัยอยู่โกบูลิมอนทั้ง3พูดตอบทันใดนั้นก็มีดิจิมอนตัวใหญ่เดินเข้ามาในห้างซึ่งมันก็คือโอกามอนและดูเหมือนว่าจะเป็นหัวหน้าของโกบูลิมอนทั้ง3ตัวซึ่งพวกมันกำลังตามล่ามนุษย์อยู่ฟืดข้าได้กลิ่นมนุษย์โอกามอนดมกลิ่นฟืดและพูดออกมาโฟโรกับเนทที่หลบอยู่หลังแคชเชียร์ถึงกับเหงื่อตกโดยเฉพาะเนทที่เครียดจนแทบจะกรีดออกมาจนทำให้โฟโรต้องเอามือปิดปากเธอไว้แต่ในขณะนั้นโอกามอนก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆแล้วพร้อมหายใจฟืดๆไปพางกลิ่นแรงขึ้นยังมีมนุษย์หลบอยู่แถวนี้โอกามอนเสียยิ้มและมองไปยังแคชเชียร์ที่โฟโรกับเนทหลบอยู่ชิบหายตายโฟโรคิดในใจแบบนี้ว้าฮ่าฮ่าจะพวกชั่วข้าจะไม่ยอมให้แกทำตามใจชอบเด็ดขาดจู่ๆกลับมีเสียงใครไม่รู้ดังมาจากนอกตึกดึงความสนใจของโอกามอนและโกบูลิมอนไปหมดซึ่งเจ้าของเสียงนั้นก็คือนูเมมอนดิจิมอนชั่วๆอย่างพวกแกท่านนูเมมอนผู้นี้ไม่นับญาติด้วยหรอกเว้ยหลังกล่าวจบนูเมมอนก็พุ่งทะยานเข้าต่อสู้กับพวกโอกามอนแต่ไม่ถึง2วินาทีนูเมมอนก็โดนยำจนเละเป็นขี้โอกามอนรุมฟาดด้วยกระบองอย่างต่อเนื่องแบบไม่พักให้น้ำโฟโรกับเนตเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะเลยอาศัยช่วงชุลมุนเนี่ยรีบหนีไปแต่โชคร้ายเพราะว่าจังหวะนั้นเองโอกามอนดันฟาดนูเมมอนมาทางพวกเขาพอดีทำให้นูเมมอนนะฮะกระเด็นชนโฟโรจนล้มลงไปทำให้เนตที่วิ่งไปจนถึงประตูหลังแล้วต้องวิ่งกลับมาช่วยไม่ต้องไปบอกคุณอาไมตรีว่ามีดิจิมอนอยู่ที่เขต E ไปแล้วโฟโรตะโกนบอกเนตไปแบบนั้นเนตแม้ว่าจะลังเลแต่ก็พยักหน้าแล้วก็รีบหนีไปทางประตูหลังฮ่า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 ของแค่นี้ความทันนูเมมอนคนนี้ไม่ได้หรอกเจ้าพวกตัวเขียวโง่ๆนูเมมอนกล่าวด้วยความมั่นใจแกเองก็ตัวเขียวเหมือนกันนั่นแหละโอกามอนตะโกนตอบพร้อมฟาดใส่นูเมมอนอีกครั้งโฟโรรีบคว้าตัวนูเมมอนไว้ก่อนที่จะโดนกระบองฟาดและรีบวิ่งหนีขึ้นไปบนตึกชั้น2พวกแกยืนบ้าอะไรไปจับมันมาสิวะโอกามอนรีบสั่งโกบูลิมอนทั้ง3ด้วยอารมณ์โมโหตัดมาทางโฟโรซึ่งตอนนี้หลบอยู่ในตู้รองชุดกับนูเมมอนที่เละสนิทบ้าจริงทำไมฉันต้องมาช่วยเจ้าดิจิมอนตัวนี้ด้วยนะโฟโรคิดในใจเฮ้ยพี่ชายนายก็ไม่เลวนี่ว่ามาเป็นลูกน้องฉันไหมนูเมมอนกล่าวอย่างร่าเริงโฟโรก็เลยรีบเอามือปิดปากไว้เพราะว่ามันจ้อไม่เลิกและลองมองออกไปนอกตู้ซึ่งก็เห็นโกบูลิมอนทั้ง3กำลังเดินหาตามจุดต่างๆฟังนะถ้าอยากจะรอดนายจะต้องหุบปากให้สนิทเราจะหนีไปทางประตูหนีไฟจากชั้น2โฟโรกระซิบกับนูเมมอนได้เลยพี่ชายนูเมมอนกระซิบพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้โฟโรค่อยๆออกมาจากตู้รองชุดและพยายามคลานต่ำไปตามเศษหินหรือเคาน์เตอร์เพื่อบังไว้ดีละอีกนิดเดียวก็ถึงทางออกแล้วโฟโรคิดในใจแบบมีหวังแต่ก่อนจะถึงประตูหนีไฟนะฮะพื้นที่ยืนอยู่เนี่ยมันดันพังทำให้โฟโรและก็นูเมมอนเนี่ยล่วงลงไปชั้นล่างอุ้ยเจ็บให้ตายเหอะอะไรมันจะซวยแบบนี้เนี่ยโฟโรสะบดออกมาอย่างหงุดหงิดแต่จุดที่ตกลงไปกลับอยู่ตรงหน้าโอกามอนพอดีโอ้ชิตโฟโรตะโกนออกมาเฮ้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 โอกามอนหัวเราะพร้อมทำปากแพรบๆด้วยความอยากกินเฮ้ยพี่ชายที่นี่ปล่อยให้ผู้กล้านูเมมอนจัดการเองพี่ชายรีบหนีไปแล้วจู่ๆนูเมมอนกลับยืนหยัดขึ้นมาต่อสู้กับโอกามอนแบบกล้าหาญไม่ได้นะนายสู้ไม่เห็นจะได้เลยเดี๋ยวก็ตายหรอกโฟโรพยายามปรามนูเมมอนแกนี่มันน่าหงุดหงิดจริงๆถ้างั้นก็เตรียมตัวตายโดยมัดอสูรของข้าซะโอกามอนกำมือและทำการชาร์จพลังออร่าสีดำค่อยๆเลืองแสงออกมาจากกำปั้นแต่นูเมมอนไม่หวั่นไหวยืดอกพร้อมรับมือโฟโรเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเข้าไปกอดนูเมมอนไว้เพื่อที่จะไม่ให้นูเมมอนโดนทำร้ายฮาโอเคนมัดอสูรของโอกามอนถูกยิงออกไปทำให้ตึกชั้นล่างหายไปกว่า1ใน4แรงระเบิดทำให้ฝุ่นคลุ้งกระจายแต่พอฝุ่นจางลงภาพที่โอกามอนได้เห็นกลับเป็นชายวัยกลางคนอายุราว50เศษหัวเกือบล้านใส่แว่นสายตาลงพุงไม่ใส่เสื้อกางเกงขายาวขาดขาดไม่ใส่รองเท้ามาพร้อมกับดิจิมอนที่รูปร่างเหมือนกับครึ่งคนครึ่งราชสีห์โฟโรลืมตาขึ้นมาหลังจากฝุ่นจางลงก่อนจะพูดขึ้นมาว่าคุณอาไมตรีเลโอมอนนี่แกเป็นเทเมอร์สินะโอกามอนพูดถามมีตาก็น่าจะดูออกไม่ใช่เหรออาไมตรีตอบกลับแบบปากแซบทำให้โอกามอนไม่รอช้ารีบจู่โจมแต่ก็โดนสกัดไว้ด้วยดาบของเลโอมอน
ทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างสูสีแต่เพราะว่าเหล่าโกบูริมอนเข้ามาเสริมก็เลยทำให้เลโอมอนต่อสู้อย่างยากลำบากแต่ลุงไมตรีกลับหยิบอุปกรณ์ประหลาดขึ้นมาและการ์ดอีก2ใบซึ่งมีรูปเป็นปืนใหญ่และเกราะเหล็กลุงไมตรีทำการเสียบการ์ดทั้งสองเข้าไปยังอุปกรณ์ประหลาดนั่นทันใดนั้นปืนใหญ่และเกราะเหล็กในการ์ดกลับไปปรากฏอยู่ที่ตัวของเลโอมอนช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้อย่างมากและก็สามารถชนะโกบูริมอนทั้ง3ไปได้โอกามอนเห็นท่าไม่ดีจึงคิดที่จะใช้หมัดอสูรอีกครั้งหนึ่งแต่เลโอมอนไวกว่าใช้ปืนใหญ่ที่ติดตั้งมายิงสวนไปก่อนทำให้โอกามอนกระเด็นแล้วก็ล้มลงไปแกเสร็จฉันละหมัดราชราชสีเลโอมอนรีบใช้ท่าไม้ตายปิดฉากการต่อสู้ทำให้โกบูริมอนและโอกามอนกลายเป็นการ์ดไป4ใบลุงไมตีค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็หยิบการ์ดขึ้นมาซึ่งการ์ด3ใบมีรูปกระบองของโกบูริมอนและ1ใบเป็นกระบองของโอกามอนเฮ้ยการ์ดระดับดีเองงั้นเหรอเสียของชิปเป๋งลุงไมตีสะบดออกมาเบาๆก่อนจะเก็บการ์ดเข้ากระเป๋าแล้วเดินไปหาโฟลเท่สุดๆไปเลยสักวันผมเองก็จะก่อนจะพูดจบโฟลโดนมังเอกจากลุงไมตีไปดอกหนึ่งเจ้าเด็กโง่จะให้สั่งให้สอนกี่ครั้งว่าอย่าไปตรงจุดที่ฉันน่ะยังไม่ไปสำรวจไงล่ะโว้ยลุงไมตีตะโกนใส่โฟลด้วยความโมโหผมขอโทษครับโฟลพูดด้วยความสำนึกผิดแต่หากไม่ใช่เพราะว่าเนตรมาบอกอาแล้วก็ป่านนี้เองจะเป็นยังไงอาจะเอาหน้าที่ไหนไปบอกแม่เองจะให้อาบอกแม่เองว่าเสียใจด้วยนะลูกของแม่โดนดิจิมอนกินตายห่าไปแล้วไงเหรอเอาหน้าไมตรีโฟลเขาก็สำนึกผิดแล้วอย่าไปว่าเขาเลยเลโอมอนพูดขึ้นมาให้ตายสิที่แย่ที่สุดเลยก็คือฉันถึงต้องใช้การ์ดระดับ B ไป2ใบซื้อมาจากพ่อค้าเร่ตั้ง 10,000 บิตเชียวนะกะจะเอาไว้สู้กับพวกร่างสมบูรณ์ยามฉุกเฉินแท้ๆโถเอ้ยการ์ดมูเกนแคนนอนกับดิจิซอยอาร์เมอร์ทั้ง2ใบของฉันอาไมตรีมองกลับไปยังโฟลด้วยสีหน้าโกรธสุดขีดเล่นเอาโฟลยังต้องเหงื่อตกแต่ก็มีสิ่งที่ดึงความสนใจของอาไมตรีอยู่นั่นก็คือนูเมมอนที่โฟลกอดไว้นี่โฟลดิจิมอนตัวนั้นที่เองกอดไว้น่ะเองได้ทำสัญญากันแล้วหรือยังโฟลเอียงหัวด้วยความสงสัยและถามกลับไปว่าทำสัญญามันคืออะไรวะสัญญาก็คือการที่มนุษย์กับดิจิมอนตกลงที่จะเป็นคู่หูกันไงล่ะหากทั้งสองตกลงกันได้มนุษย์และดิจิมอนก็จะได้รับสิทธิพิเศษกลายเป็นเทมเมอร์แล้วลุงไมตรีนะฮะก็ล้วงกระเป๋าหยิบเอาอุปกรณ์ประหลาดนั่นกลับขึ้นมาอีกครั้งสิ่งนี้เรียกว่าเช็คเกอร์มันสามารถบอกรายละเอียดของคู่หูที่เป็นดิจิมอนได้หมดไม่ว่าจะเป็นชนิดระดับหรือแม้แต่ตำแหน่งหากหลงกันก็สามารถหากันเจอได้ทุกเมื่อส่วนนี้ก็ลุงไมตรีหยิบการ์ด4ใบที่เพิ่งได้มาเมื่อกี้ออกมาจากกระเป๋ากางเกงนี่คือซัพพอร์ตการ์ดเราสามารถที่จะเสียบเข้าไปในช่องว่างของเช็คเกอร์เพื่อทำการเสริมพลังให้กับคู่หูได้การ์ดพวกนี้เกิดมาได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นมาจากพวกโปรแกรมเมอร์หรือว่าจากการปราบดิจิมอนลงก็ได้แต่ไม่ว่าการ์ดจะดีแค่ไหนมันสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองอย่าลืมซะล่ะโปรแกรมเมอร์คืออะไรล่ะครับโฟลถามด้วยความสงสัยลืมไปเลยว่าเองยังเด็กโปรแกรมเมอร์คือชื่อเรียกผู้ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแม้ว่าในตอนนี้จะยังเหลืออยู่บ้างแต่ก็น้อยแล้วเนื่องจากคนสมัยนี้อ่านเขียนภาษาแทบจะไม่เป็นกันแล้วจะให้เข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ยิ่งยากเข้าไปใหญ่พวกเขาตอนนี้ก็ยังคงสร้างการ์ดที่ทรงพลังขึ้นมาเพื่อสนับสนุนเหล่าเทมเมอร์ยังไงล่ะโหผมเองก็อยากจะได้เจอพวกโปรแกรมเมอร์บ้างจังโฟลทำหน้าตาปราบปลื้มตาเป็นประกายอาเองก็ไม่เคยเจอสักคนหรอกไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ยังรอดอยู่อีกหรือเปล่าคุยกันพอละเรากลับกันดีกว่าพวกโฟลก็เลยได้กลับไปยังแคมป์เล็กๆซึ่งปิดซ่อนอยู่ในป่าที่นั่นมีคนอยู่ราวๆ20คนส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้าอายุราว 6-7 ขวบผู้ใหญ่ที่อยู่ที่นั่นมีเพียงแม่ของโฟลแล้วก็อาไมตรีเท่านั้นโฟลแม่ของโฟลและเนตรีบวิ่งมาต้อนรับด้วยความดีใจเฮ้ๆกลับมาแล้วครับโฟลพูดออกมาพร้อมกับยิ้มแบบแห้งๆลูกทำให้อาไมตรีลำบากอีกแล้วนะขอโทษอาเขาหรือยังเนี่ยแม่ของโฟลถามผมขอโทษแล้วครับแม่ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วลำมังโฟลมองไปรอบๆแคมป์และก็ได้เห็นน้องๆทุกคนได้กินอาหารกระป๋องอย่างอร่อยอร่อยนั่นก็เลยทำให้โฟลนั้นอดยิ้มบ้างไม่ได้อะจริงสิเราจะทำยังไงกับเจ้าตัวเขียวนี่ดีล่ะที่โฟลพูดขึ้นมาก็คือนูเมมอนที่ยังหมดสติอยู่อาไมตรีกอดอกคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะทุบมือและยิ้มออกมาเพราะว่าคิดอะไรบางอย่างออกแล้วโฟลเอ็งบ่นอยากเป็นเทมเมอร์มานานแล้วไม่ใช่เหรออาไมตรีกล่าวขึ้นมาโฟลยิ้มตอบแต่ก่อนที่จะพูดอะไรนะฮะรังสีอมหิตได้แผ่ใส่ทั้งสองคนจนเหงื่อตก
รังสีอมหิตนั่นแผ่ออกมาจากแม่ของโฟรที่ยืนอยู่ข้างๆเมื่อกี้ใครอยากเป็นเทเมอร์นะคะคุณไมตรีแม่ของโฟรพูดอย่างเน้นหนักโฟรอาว่าเองอยู่เฉยๆไปแบบนี้แหละดีแล้วแค่เองขยับทุกอย่างก็ชิบหายอย่าไปเป็นเลยไอ้เทเมอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวที่คุยกันไว้มันไม่ใช่แบบนี้นี่นาโฟรพูดด้วยความงุนงงแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นอาไมตรีก็ยังหันหน้ามาและแอบกระพริบตาให้เป็นการส่งซิกให้กับโฟรปิ๊ง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 โฟรจึงตอบกลับด้วยการส่งสีหน้าเจ้าเล่ห์กลับไปเฮ้เข้าใจแล้วเพราะว่าแม้จะเป็นห่วงโฟรก็จริงแต่อาไมตรีรู้ดีว่าความฝันของลูกผู้ชายมันสำคัญแค่ไหนพอตกกลางคืนทุกคนนอนกันหมดแล้วยกเว้นอยู่สองหน่อก็คือโฟรแล้วก็อาไมตรีพวกเขาทั้งสองถือโอกาสนี้แอบออกจากแคมป์ไปยังแม่น้ำข้างๆเอาล่ะทีนี้สิ่งที่เองต้องทำก็คือขอนูเมมอนให้เป็นคู่หูโอเคงั้นผมจะลองดูแล้วนะโฟรมองไปยังนูเมมอนที่ยังคงมึนๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นคือไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรกันนูเมมอนนายช่วยมาเป็นคู่หูฉันด้วยเถอะโฟรขอร้องอย่างมุ่งมั่นไม่นูเมมอนตอบอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยทำให้โฟรและอาไมตรีทำหน้าเหวอเป็นอย่างมากฉันขอร้องอีกทีนูเมมอนนายมาเป็นคู่หูฉันเถอะโฟรขอร้องอย่างมุ่งมั่นอีกครั้งไม่นูเมมอนตอบอย่างไม่ลังเลแม้แต่น้อยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวทำไมล่ะนายไม่ชอบฉันเนี่ยเหรอโฟรถามด้วยความสงสัยโอ้ไม่ข้าถูกชะตากับพี่ชายมากๆเลยเพียงแต่ว่าอะไรล่ะนูเมมอนข้าน่ะเคยมีคู่หูมาก่อนหน้านี้แล้วแต่หล่อนโดนดิจิมอนที่ชั่วร้ายฆ่าตายนูเมมอนพูดด้วยสีหน้าที่เศร้าสร้อยโอ้งั้นเหรอเนี่ยนูเมมอนฉันไม่รู้ขอโทษด้วยนะโฟรกล่าวข้าสาบานไว้แล้วว่านอกจากคาซันดราข้าจะไม่เป็นคู่หูใครอีกต่อไปคาซันดราทำไมเจ้านายคนก่อนของนายชื่อแปลกจังโฟรพูดขึ้นมาเหมือนจะเป็นชื่อของชาวต่างชาติล่ะนะลุงไมตรีพูดขึ้นมาชาวต่างชาติชาวต่างชาติคืออะไรอ่ะโฟรเกิดคำถามขึ้นมาอีกแล้วชาวต่างชาติแต่หากจะให้อาสรุปสั้นๆเลยก็คือเป็นคนที่อาศัยอยู่ในที่ที่ไกลมากๆมีภาษาพูดสีผิวสีผมลักษณะภายนอกต่างจากพวกเราเมื่อหลายสิบปีก่อนมนุษย์มีหลายเชื้อชาติอย่างที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้ครั้งหนึ่งก็เคยถูกเรียกว่าประเทศไทยโอ้งั้นก็หมายความว่านูเมมอนนายเดินทางมาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้อย่าหาว่าข้าโม้เลยข้าเดินทางมาหลายสิบปีแล้วเพื่อหาวิธีปิดเกตยังไงล่ะเกตนายหมายถึงประตูที่พาไปสู่โลกดิจิตอลเวิลด์ที่ถูกเปิดขึ้นเมื่อ32ปีก่อนงั้นเหรอด้วยฝีมือของโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะอิซึมิเอจิคนนั้นงั้นเหรออาไมตรีถามนะฮะใช่แล้วล่ะพี่ชายหากปิดเกตลงได้โลกมนุษย์ก็จะพ้นภัยจากพวกดิจิมอนชั่วร้ายนั่นแต่เกตนั่นน่ะอยู่ในที่ที่เคยถูกเรียกว่าประเทศญี่ปุ่นมันไกลจากประเทศไทยอยู่ราวๆ 4,500 กิโลหากเดินเท้ากว่าจะถึงคงใช้เวลาหลายปีและก็ยิ่งเข้าใกล้เกตเท่าไหร่ดิจิมอนชั่วร้ายก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังไม่ทันพูดจบดีนะฮะจู่ๆก็มีมิสไซล์ลูกใหญ่ถูกยิงมาที่แคมป์เสียงดังระเบิดลั่นทำให้โฟรและไมตรีแตกตื่นรีบวิ่งกลับไปที่แคมป์ภาพที่เห็นก็คือฝูงของเมกาดรามอนที่บินอยู่เต็มท้องฟ้าหลายร้อยตัวเมกาดรามอนงั้นเหรอบ้าน่ะร่างสมบูรณ์100กว่าตัวเลยเลโอมอนไม่รอช้านะฮะเลโอมอนตอบรับคำขานและเข้าต่อสู้กับฝูงเมกาดรามอนโฟรหลานน่ะรีบไปดูทุกๆคนที่แคมป์ทีว่าปลอดภัยโฟรไม่รอช้ารีบวิ่งกลับไปที่แคมป์แต่พอไปถึงโฟรเห็นเพียงหลุมที่เกิดจากแรงระเบิดขนาดใหญ่เท่านั้นไม่จริงทุกคนตายกันหมดเลยเหรอโฟรพูดด้วยความสิ้นหวังแต่ก็ยังพยายามสำรวจโดยรอบและพบว่าเนตยังไม่ตายแต่แค่สลบไปเพราะว่าแรงระเบิดเนตทำใจดีๆไว้นะอย่าตายนะขอร้องละโฟรพยายามเขย่าตัวให้เนตตื่นแต่ว่าไม่มีการตอบสนองตัดมาทางไมตรีแล้วก็เลโอมอนซึ่งตอนนี้กำลังโดนเมกาดรามอนกว่า100ตัวลุมถึงอยู่บัดซบแค่ตัว2ตัวก็ปัญหาใหญ่แล้วระหว่างคิดนะฮะไมตรีก็เลยรีบหยิบการ์ด4ใบที่เพิ่งได้มาจากพวกโอกามอนและพูดคำว่าเดลต้าฟิวชั่นพอพูดจบเช็คเกอร์ของไมตรีส่องแสงแล้วก็ดูดการ์ดทั้ง4ใบเข้าไปผ่านไปครู่หนึ่งการ์ดใบใหม่ก็ปรากฏออกมาไมตรีก็เลยรีบหยิบการ์ดที่ผสมขึ้นมานี้มาตรวจดูว่ามันได้อะไรการ์ดระดับ A วาร์ปเอโวลูชั่นสุมได้ดีเลยนี่ว่าหลังพูดจบไมตรีก็ทำการเสียบการ์ดกลับเข้าไปยังเช็คเกอร์
แต่ระหว่างนั้นเหล่าเมกาดรามอนก็กระหน่ำยิงมิสไซล์ลงมาเหมือนหาฝนแรงระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนรัศมี3กิโลเมตรมีแต่หลุมที่เกิดจากแรงระเบิดแต่ทันใดนั้นพลังปราณรูปหัวราชสีห์จำนวนมากได้ยิงสวนกลับไปจากบนพื้นดินสอยเมกาดรามอนล่วงตายไปไม่น้อยทำให้ฝูงของเมกาดรามอนเกิดการแตกตื่นแล้วเจ้าของปราณที่ยิงออกมาบนพื้นก็ไม่ใช่ใครเขาคนนั้นก็คือเลโอมอนที่ได้รับผลจากการ์ดวาร์ปเอเวอลูชั่นจนพัฒนาร่างกลายเป็นบันโจเลโอมอนฮ่าๆๆใครจะไปนึกแล้วว่าสุ่มกาชาได้การเทพในจังหวะแบบนี้ไปตายซะจะพวกแย่บินได้ไมตรีกล่าวด้วยความดีใจเบิร์นบันโจพันช์พลังหมัดราชสีที่ร้อนแรงกว่าผิวนอกของดวงอาทิตย์ถูกยิงขึ้นไปบนฟ้าเก็บเมกาดรามอนทั้งหมดในพริบตาการ์ดจำนวนมากล่วงลงสู่พื้นดินแต่ว่าไมตรียังไม่มีเวลามาคิดมากเรื่องการ์ดเพราะว่าเขาอยากจะกลับไปดูให้แน่ใจว่าทุกคนปลอดภัยจึงรีบวิ่งกลับไปที่แคมป์แต่สิ่งที่ไมตรีเห็นก็คือนูเมมอนพยายามปกป้องฟลอเรเน่ที่หมดสติจากดิจิมอนตัวหนึ่งดิจิมอนตัวนั้นรูปร่างเหมือนกับนักรบที่ใส่เกราะสีดำคลิปทองผ้าคลุมด้านในสีน้ำเงินด้านนอกสีขาวขาดลุ่งริ่งบอกเป็นนายว่าเขาผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนท่าทางองอาจแววตาแดงฉานปานอัคคีไมตรีรีบใช้เช็คเกอร์เพื่อวัดระดับศัตรูเพราะแม้ว่าเขาจะมีประสบการณ์ในเรื่องดิจิมอนมากกว่า30ปีแต่เขาเพิ่งจะเคยเห็นดิจิมอนตัวนี้เป็นครั้งแรกแต่สิ่งที่เช็คเกอร์วัดได้มีเพียงระดับของดิจิมอนเท่านั้นและมันบอกสั้นๆว่าร่างสุดยอดอะไรกันเจ้านี่แม้ว่าเราจะเคยเห็นดิจิมอนร่างสุดยอดมาบ้างตลอด30ปีที่ผ่านมาแต่เจ้านี่ไม่เหมือนร่างสุดยอดที่เราเคยเห็นมาก่อนเลยมันคนละระดับกันแกคิดว่าแกหล่อนักเหรอเอาขี้ไปกินนูเมมอนปาขี้ใส่ดิจิมอนเกราะดำนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้สร้างความเสียหายเลยแม้แต่น้อยและทำให้ดิจิมอนเกราะดำตอบโต้ด้วยการโจมตีแสงสีเขียวสาดกระจายใส่นูเมมอนและก็ทำให้นูเมมอนกระเด็นไปไกลส่วนโฟลและเนทที่อยู่ใกล้ๆก็โดนแรงระเบิดพัดไปกระแทกต้นไม้ไมตรีเห็นท่าไม่ดีจึงให้บันโจเลโอมอนเข้าไปช่วยทั้งสองคนเบิร์นบันโจพันช์บันโจเลโอมอนรีบเข้าต่อสู้กับดิจิมอนเกราะดำแต่พลังหมัดที่โค่นเมกาดรามอนได้กลับไม่อาจทำร้ายดิจิมอนเกราะดำได้เลยแม้แต่น้อยพร้อมกันนั้นดิจิมอนเกราะดำก็เคลื่อนไหวเข้าหาบันโจเลโอมอนด้วยความไวขนาดตามองไม่ทันอัลฟาอินฟรอสดิจิมอนเกราะดำพูดออกมาสั้นๆและต่อยบันโจเลโอมอนเข้าอย่างจังจนกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรบ้านะเราโดนชกไปกว่า7หมัดแต่มองเห็นแค่หมัดสุดท้ายงั้นเหรอความไวอะไรกันนี่บันโจเลโอมอนคิดในใจแม้จะยืนหยัดได้แต่นั่นก็เลยทำให้ไมตรีและบันโจเลโอมอนรู้เลยว่าโอกาสชนะนั้นแทบไม่มีไมตรีนายพาพวกโฟลหนีไปซะไอ้เจ้านี่นะเดี๋ยวฉันจะจัดการเองบันโจเลโอมอนกล่าวอย่าบ้าไปหน่อยเลยเราอยู่ด้วยกันมาตั้ง20ปีฉันรู้ดีว่านายคิดอะไรอยู่ถ้านายคิดจะสละตัวเองแล้วก็เราจะทำมันด้วยกันบันโจเลโอมอนและไมตรีต่างยิ้มให้กันนั่นก็เพราะว่าทั้งคู่รู้จักกันมานานมากแล้วรักใคร่กันเหมือนพี่น้องจริงๆดังนั้นหากใครคิดจะตายอีกคนก็ย่อมพร้อมจะตายตามไปด้วยถ้างั้นแล้วก็ไมตรีฟังฉันให้ดีฉันจะใช้พลังทั้งหมดที่มีเข้าจู่โจมในครั้งเดียวบันโจเลโอมอนกล่าวด้วยสีหน้าเด็ดเดี่ยวงั้นฉันก็จะขอทุ่มเทไปกับนายด้วยไมตรีกล่าวตอบว่าแล้วนะฮะร่างของทั้งสองก็มีแสงสีทองพวยพุ่งออกมามันคือพลังแห่งสายสัมพันธ์ของทั้งคู่แรงกดดันขนาดนี้แม้แต่ดิจิมอนเกราะดำยังรู้สึกได้ว่าพลังของทั้งคู่นั้นไม่ธรรมดาพวกเจ้าร้ายกาจต้องกำจัดดิจิมอนเกราะดำทำการสยายปีกวงแหวนเวทสีเขียวก่อเกิดขึ้นมาดาบเล่มยักษ์ค่อยๆก่อรูปออกมาจากวงแหวนเวทนั่นอัลฟามอนโอริวเคนไมตรีและบันโจเลโอมอนกระโจนเข้าหาอัลฟามอนและตะโกนว่าดาบราชันราชสีในขณะที่อัลฟามอนใช้ดาบโอริวในการต้านรับเสียงดาบทั้งสองเล่มกระจอนไปไกลหลายกิโลแต่พลังทำลายนั้นกลายเป็นเสาแห่งแสงพวยพุ่งขึ้นบนฟ้าภายในเสาแห่งแสงนั้นนะฮะบันโจเลโอมอนและอัลฟามอนกำลังดันดาบกันอยู่ในขณะที่ไมตรีนะฮะยืนหยัดอยู่ข้างๆแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ไปว่าอย่ายอมแพ้นะบันโจเลโอมอนทันทีที่ได้ยินเสียงเชียร์นะฮะบันโจเลโอมอนเนี่ยกลับเหมือนมีพลังเอ่อล้นไม่สิ้นสุดแววตาของเขาสบไปยังอัลฟามอนคล้ายจะบอกว่าอีกฝ่ายจะต้องแพ้แน่ๆนั่นทำให้อัลฟามอนเกิดความแตกตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งแต่ว่าแม้จะแค่แวบเดียวดาบโอริวของอัลฟามอนก็เริ่มแตกร้าวกำลังจะพ่ายให้กับคมดาบของเจ้าราชสีห์นี่เหรอพลังของมนุษย์อัลฟามอนคิดในใจก่อนจะพูดออกมาว่าอัลฟาอินฟรอสหลังพูดจบเสาแห่งแสงก็ระเบิดออกโฟโลที่หมดสติไปตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงระเบิดเขารีบไปดูจุดการต่อสู้และพบว่าอัลฟามอนคุกเข่า
โดยใช้มือข้างหนึ่งกุมบาดแผลจากการโดนฟันไว้ส่วนไมตรีและเลโอมอนยืนหยัดอยู่ด้วยกันหรือว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะไม่นึกเลยว่าพวกเจ้าจะสามารถฟันสวนกลับมาได้ทั้งที่โดนอัลฟาอินฟรอสเล่นงานอยู่น่าเสียดายที่พวกเจ้าฟันไม่โดนดิจิคอร์ของข้าไม่อย่างนั้นข้าคงจะตายตามไปด้วยลาก่อนนักรบหลังจากพูดจบบันโจเลโอมอนและไมตรีก็ล้มลงแล้วก็สลายหายไปพร้อมกันโฟโลโกรธแค้นเป็นอย่างมากเพราะว่าอาที่อยู่ดูแลเขามากกว่า10ปีได้ตายจากไปแล้วโฟโลตะโกนด้วยโทสะหวังจะจัดการอัลฟามอนให้ได้ทันใดนั้นเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นเพราะว่าจู่ๆพื้นที่โฟโลยืนอยู่ก็เกิดสัญลักษณ์ขึ้นมารู้ตัวอีกทีเขาก็เข้าสู่ภวังค์ในภวังค์นั้นทุกอย่างมีแต่สีขาวโพลนกว้างไร้สิ้นสุดแต่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเป็นชายที่ประดับไปด้วยเกราะสีแดงร้อนแรงแทบจะแผดเผาทุกอย่างในที่สุดเจ้าก็เริ่มตื่นขึ้นมาแล้วชายเกราะสีแดงพูดขึ้นแล้วก็ยื่นมือให้กับโฟโลรู้สึกได้เลยว่าชายคนนี้ดูคุ้นเคยเหมือนกับว่าโฟโลเคยรู้จักเขามานานโฟโลก็เลยยื่นมือไปสัมผัสกับชายเกราะแดงทันทีที่สัมผัสโฟโลก็ตื่นจากภวังค์เปลวไฟซึมออกมาจากทุกรูขุมขนปกคลุมทั่วร่างทำให้โฟโลตกใจมากแต่พอตั้งสติได้เขากลับพบว่าไฟเหล่านี้ไม่ได้ทำอันตรายอะไรเขาและไม่ได้ร้อนเลยแม้แต่น้อยหลังจากไฟปกคลุมทั่วร่างของโฟโลจนหมดเสียงของชายเกราะแดงก็ดังขึ้นมาในหัวโฟโลว่าตะโกนนามที่แท้จริงของเจ้าออกมาสิชื่อที่แท้จริงของฉันงั้นเหรอโฟโลนิ่งไปชั่วครู่ก่อนที่จะตั้งสติและพูดออกมาว่าอากูนิมอนพอพูดจบเปลวเพลิงที่ห่อหุ้มตัวก็กระจายออกอย่างรุนแรงร่างของโฟโลกลายเป็นชุดเกราะสีแดงรูปร่างของเขาเหมือนจะสูงใหญ่ขึ้นรู้สึกได้เลยว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปด้วยพลังอัลฟามอนเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะบาดเจ็บแต่ก็ยังฝืนยกดาบโอริลขึ้นมาตั้งท่าต่อสู้ฉันจะฆ่าแกซะเบิร์นนิ่งซาลามันเดอร์ตัดจบแบบละครไทยก่อนก็แล้วกันนะถ้าหากว่าสนใจค่อยไปต่อกันตอนที่2ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ